ดูกระพิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอแหลภิกษุเมื่อพิจารณาพึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุก์ขโดยชอบโดยประการทั้งปวงดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าทุกข์คือชราและมรณะ มีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดหนอแหลเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าทุกข์คือชราและมรณะทุกนี้แลมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นสมุท,ทยัยมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มี ชาาและมรณะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชาาและมรณะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดชาาและมรณะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งชาาและมรณะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชรา และมรณะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชราและมรณะ อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็ชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นสมุท,ทยัยมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดเมื่อพบมีชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชาติย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชาติและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้ เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชาติอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็พบนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีพบจึงมีเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าพบมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นสมุทยัยมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดเมื่ออุปาทานมีพบจึงมีเมื่ออุปาทา,า,านไม่มีพบจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักภพย่อมรู้ประจักเหตุเกิดแห่งภพย่อมรู้ประจักความดับแห่งภพย่อมรู้ประจักปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งภพและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งพกอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็อุปาทานี้ มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าอุปาทานมีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นสมุทยัยมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามีอุปาทานจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มี ภิกษุนั้นย,าาย,าาย,าาย่อมรู้ประจักษ์อุปาทานย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งอุปาทานอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็ตันหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีตันหาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีตันหาจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าตันหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเมื่อเวทนามีตันหาจึงมีเมื่อเวทนาไม่มีตันหาจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ตัณหาย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งตัณหาอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นสมุทัยมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักเวทนาย่อมรู้ประจักเหตุเกิดแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุก์ขโดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งเวทนาอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นสมุท,ทยัยมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อสลายตนะไม่มี ผัสสะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ผัสสะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะ และย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งผัสสะ อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรไม่มี สลายตนะจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นสมุท,ทยัยมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิด เมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สลายตนะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งสลายตนะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสลายตนะ ย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะนและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งสลายตนะน อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มี นามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่านามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นสมุทัยมีวิญญาณเป็นกําเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดเมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์นามรูปย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งนามรูปย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งนามรูปย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควร ที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งนามรูป อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็วิญญาณน,นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นสมุทัยมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์วิญญาณย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งวิญญาณอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็สังขารนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารจึงไม่มี ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาย่อมรู้ประจักษ์ว่าสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นสมุทยัยมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สังขารย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งสังขารย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสังขารย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งสังขารดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลตกอยู่ในอวิชชา ถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบาปถ้าสังขารที่เป็นอเนชาปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงอเนชาในการใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วในกาลนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทํากรรมเป็นบุญไม่ทํากรรมเป็นบาปไม่ทํากรรมเป็นอเนชาเพราะสํารอกอวิชาเสียเพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ทําเมื่อไม่คิด ก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี